สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราจะมาสาธิตขั้นตอนการเทคนิคการทําลายหินอ่อนจากปูนสังเคราะห์นะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นเทคนิคการใช้ผ้าชุบน้ํานะครับบัดหมาดนะครับในการเช็ดตกแต่งตัวปูนสังเคราะห์ที่เราสร้างลวดลายขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะทําการตกแต่งนะครับปรับผิวแล้วก็เกลี่ยแล้วก็ลบนะครับลายที่เราไม่ชอบนะครับหรือว่าลายที่เราจะปรับแต่งนะครับก็หลังจากที่เราปรับแต่งด้วยผ้าแล้วนะครับชุบน้ำแล้วนะเราก็จะใช้ฟองน้ำนะครับแตะสีเพื่อทำการตกแต่งให้มีเท็กเจอร์เพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มในการเพ้นท์ลวดลายอะไรเข้าไปอีกทีนึงนะครับให้มันสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับก็ตบแต่งเพิ่มลายแตกละลายเส้นลายแตกแร่ของมันเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะออกมาในลักษณะประมาณนี้เลยนะครับถ้าสนใจสินค้าก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้แล้วครับวันนี้นะครับฝากด้วยครับ